สวัสดีค่ะพอดีมีคนถามว่าครูทำยังไงนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นกลีบดอกกลีบดอกไม้นะคะครูทำเป็นดอกไม้ทำเล่นๆนี่แหละแต่ว่าตรงนี้จะเป็นกลีบของเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้ามันจะมีถ้าเป็นกลีบขาวๆมันจะลายมันจะขึ้นชัดเป็นเขียวๆนะคะจนดูว่ามันบางทีมันก็จะเป็นลายสีน้ําตาลจนดูว่ามันเป็นหมองๆนะมันก็จะไม่ได้สดมากนะคะทีนี้ครูก็เลยทําเล่นๆลองเอาน้ํายาทาเล็บเนี่ยมาลองเคลือบดูนะคะก็โรยผงตรงนี้ก็ว่าถ้าเป็นงานกลางคืนเงี้ยมันก็จะว้าวๆแววๆเนาะวิธีอันนี้คือมีคนถามว่ากลีบมันไม่ช้ำไม่ดำหรืออันนี้เป็นดอกกลีบเฟื่องฟ้าที่ครูทำทิ้งไว้แล้วก็จุ่มน้ำไว้แล้วก็เอาไว้ในสภาพอุณหภูมิปกติอันนี้ก็ได้ห้าวันแล้วมั้ง5วันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายของกลีบดอกนะคะมันไม่ได้ช้ำเนี่ยค่ะลายกลีบดอกซึ่งเป็นกลีบเฟื่องฟ้าสีขาวมันจะขึ้นชัดมากเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้เอ้ยไม่ใช่เป็นเฟื่องฟ้าสีธรรมดาเนี่ยจนใบตองมันเหี่ยวแล้วนะคะแต่ว่ากลีบดอกมันยังสดอยู่อันนี้ก็คือมันก็สามารถที่จะใช้ได้ในแทนดอกไม้เป็นดอกไม้ท้องถิ่นเนาะใช้ได้ในงานใบตองใบสีที่เราต้องการประดิษฐ์เนาะอันนี้ครูก็เอาเป็นเกสรสำเร็จเนาะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ตัวนี้เดี๋ยวครูลองเอาดอกไม้สดทำให้ดูนะคะค่ะหลังจากแกะกลีบแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ดอกบัวนะคะใช้ดอกบัวสดเนี่ยนะเดี๋ยวเราแกะกลีบออกอาจจะเอาแต่ใจกลางมันหรือเอาจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราอันนี้เดี๋ยวครูจะใช้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยลองดูเนาะอันนี้ก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะครูก็ไม่เคยทำนะแบบนี้จะใช้ไส้บัวนี่แหละนะคะทำเดี๋ยวเราแกะตรงนี้ออกก่อนปึ้งเสร็จแล้วก็ใช้ลวดเดี๋ยวตรงนี้อย่าเพิ่งงอมันจะช้ำใช้ลวดทำดอกไม้เบอร์18นะคะลองดูแทงขึ้นมาเดี๋ยวเรางองอนี้ให้ใช้ครีมงอนะพอดีไม่มีครีมประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาดอกไม้กลีบดอกนี้นะคะวางนี้แล้วก็ใช้ได้เพชรพลอยร่วงหมดอ่ะนี่ก็เอากลีบเขาชนกลีบชนกลีบอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็พันกลีบชนกลีบก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดลวดตรงนี้ออกนะคะให้เหลือแต่เฉพาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้ส่วนนี้เราทำคอลลาเจนอันนี้เราตัดลวดออกนะคะเสร็จแล้วเราก็มัดได้เสร็จแล้วเราก็พันคอลลาเทปไว้บางๆมันนิดนึงบางได้ตรงนี้นิดนึงนะคะพอดีคอลลาเทปก็มีแต่อันสีอ่อนๆ
คือถ้าเราจะเอาไปใช้แค่นี้เนาะไปเสียบเนี่ยเราก็ตัดแค่นี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะเสียบใส่ก้านของคนนี้เรียงดีๆนะคะหมุนหมุนเอาหมุนหมุนเอานะคะนี่ทะลุออกมานี่แต่ตรงนี้มันมีอันนี้พันมันจะเข้าไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวจะพังหมดแล้วครูออกก่อนโอเคมาค่ะครูตัดออกนะคะไอ้ที่มันยาวเกินไปแล้วพอถึงตรงนี้นะเดี๋ยวเรากรีดตรงนี้ออกงั้นมันจะเข้าไม่ได้อันนี้มันจะเป็นบานอันนี้เราอาจจะใช้ฟอลาเทปพันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้ครูพันก้านหัวตรงนี้มันหนาเกินไปลืมว่าจะต้องเอามาพันลืมว่าจะต้องเอามาใส่ก้านบัวก็เลยพันตรงช่วงนี้ช่วงตรงเนี้ยหนาเกินไปนะคะอันนี้เดี๋ยวเราพันเก็บนี้ก็ได้นี่ก็คือใช้ก้านบัวแทนเลยนะคะนี่เขาก็จะหักจะงออ่อนได้นะเพราะว่าเขามีไอ้นั่นอยู่ข้างในนะคะ